สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่18พฤศจิกายนนะครับกับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันวันนี้นะครับลิเวอร์พูลเราทำการฝึกซ้อมแล้วนะครับที่ศูนย์ฝึกแห่งใหม่นะครับแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับรวมไปถึงสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับศูนย์ฝึกใหม่เนี่ยวันนี้รวบรวมมาฝากแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับนาโปลีไม่ยอมลดค่าตัวของคูลิบาลีแล้วก็รวมเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจติดตามได้ในข่าววันนี้ไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาถ่าย123ยาหม่องสุนภายตาจอมทองแล้วก็ยากระปวดเมื่อยตากระเบนเน็บทั้งหมดนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์นะครับเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของทีมชาติกันก่อนสั้นๆแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีนักเตะลิเวอร์พูลเราทำภารกิจในศึกทีมชาติอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติสโจนนะครับในเกมที่เจอกับอาร์เบเนียนะครับอังกฤษ U21 ชนะไป 5-0 โดยเคอร์ติสโจนเนี่ยลงเล่นเป็นตัวสำรองในนาทีที่61หลังจากนาทีที่61นะครับก็คือ30นาทีสุดท้ายนั่นแหละที่ได้ลงเล่นนะครับส่วนโชต้าลงเล่นตัวจริง77นาทีในเกมที่โปรตุเกสเอาชนะโครเอเชีย 3-2 แล้วก็ทาคุมิมินามิโนะนะครับลงเล่นเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังเกมอุ่นเครื่องนะครับที่ญี่ปุ่นเอาชนะแพ้เม็กซิโกนะครับ 2-0 นะครับก็เป็นผลการแข่งขันที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับทีมชาติที่มีนักเตะเราไปลงเล่นทีนี้ในเกม U21 เมื่อคืนนี้กับอาร์เบเนียเนี่ยไม่มีชื่อของลิสวิลเลียมก็หลุดออกจากทีมไปทำให้หลายคนสงสัยว่าเจ็บอะไรหรือเปล่าล่าสุดก็มีการเปิดเผยจากนักข่าวของ The Athletic UK นะครับก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือเจ้าหนึ่งเหมือนกันรายงานโดยนักข่าวสายหงที่ชื่อว่าโอนิลนะครับโดยโอนิลเนี่ยบอกว่าเป็นเพียงแค่การที่ไม่ใส่ชื่อเนี่ยเป็นเพียงแค่การเฝ้าระมัดระวังเท่านั้นนักเตะมีอาการเหมือนตึงๆแข็งๆที่กล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆต่อเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ถ้าเกิดว่าจะใช้เขาลงเล่นในเกมกับเลสเตอร์ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอันนี้คือรายงานล่าสุดนะครับจากทางด้านนักข่าวคนนี้นะครับก็ถือว่าอ่ะเบาใจไปได้ทีนี้มาดูกันที่เรื่องสำคัญวันนี้ดีกว่านะครับกับการเปิดใช้ศูนย์ฝึกแห่งใหม่นะครับกองบัญชาการแห่งใหม่ของเรานะครับ AXA Training Center นะครับที่ Kirkby เปิดใช้เป็นวันแรกแบบเป็นทางการที่มีนักเตะมารายงานตัวฝึกซ้อมกันแบบเป็นวันแรกนะครับอาจจะยังกลับกันไม่ครบเพราะบางคนก็ยังรับใช้ทีมชาติอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นวันที่ใช้ทางการเป็นวันแรกจริงๆเจนคอปมาคุมทีมฝึกซ้อมวันแรกจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้เป็นการซ้อมของเมื่อวันอังคารนะครับตามเวลาประเทศอังกฤษเซสชั่นตอนเย็นๆบ้านเขาอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าบ่ายๆเย็นๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันพุธนะคือที่ผมพูดเนี่ยมันเช้าวันพุธแต่ภาพอ่ะมันต้องย้อนหลังอยู่แล้วมันเป็นตามเวลาอังกฤษนะครับก็นี่ครับให้ดูภาพตามประกอบไปนะโอ้ก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการที่มันดูหรูหราดูครบเครื่องดูใหญ่ดูโออาร์ดูโอถามากกว่าที่เมลวูดนะครับเห็นไหมก็เริ่มทำการฝึกซ้อมกันพวกส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าดาวรุ่งที่ขึ้นมาฝึกซ้อมกันนะครับพวกคูเมติโอนัทฟิลิปนะครับนะพวกเจคแคลนนะเจมส์มิวเนอร์พวกที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาตินะครับโอริกี้เนี่ยไม่ได้ติดทีมชาติรอบล่าสุดจูเอลมาติดนะครับนะคอปกับเปปไรเดอร์ก็คุมทีมอย่างเข้มงวดเลยในวันแรกแล้วดูให้ดูภาพบรรยากาศไปนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแบบส่วนภายในอีกทีนึงแล้วก็ให้ดูตรงนี้ด้วยครับมันใหญ่กว่าของเก่าเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกอินดอร์เห็นไหมครับตอนยืดเหยียดเนี่ยยืดเหยียดในอินดอร์ก่อนเห็นไหมแล้วก็มีตรงเขาเรียกว่ายิมหรือว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆโอ้โหมันดูทันสมัยกว่าของเก่าเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแล้วก็ซาดิโอมาเน่เดี๋ยวจะเห็นภาพครับนี่ให้ดูภาพเครื่องฝึกก่อนนะซาดิโอมาเน่เนี่ยมาแล้วครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ซ้อมแต่ว่ามาก่อนขอมาเดินดูเพื่อนๆก่อนก็คือกลับมาจากทีมชาติแล้วนะก็เดี๋ยวคงทยอยกลับมาวันนี้วันพุธเชื่อว่าเดี๋ยวมีมาอีกพฤหัสมีตามมาทยอยตามมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือยังไม่เห็นสำหรับภาพการซ้อมเนี่ยยังไม่เห็นติอาโกอาคันทารากับฟาบินโญนะครับอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะได้เห็นเมื่อไหร่ทีนี้ก็มาดูภาพอันนี้ขำๆนะครับมีแฟนบอลในโลกออนไลน์ใน Twitter ก็ทำเป็นภาพตัดต่อของโจเอลมาติดนะครับว่าการกลับมาโจเอลมาติดซ้อมในสุดสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องใส่เครื่องป้องกันด้วยก็คือเคยเห็นไอ้ที่เขาส่งของกันไหมครับที่มันจะเป็นแบบบุ๋มบุ๋มบุ๋มมาที่กันกระแทกกันอันนี้ผมเห็นแล้วผมฮานะว่าเออคือตอนนี้เป็นทรัพย์สินล้ำค่านะครับมาติดคือแบบเซ็นเตอร์อาชีพที่เป็นซีเนียร์เพียงคนเดียวในทีมเราเออนะครับ
ทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคล็อปที่พูดถึงศูนย์ฝึกอันใหม่ของเรากันบ้างนะครับเขาบอกว่าเจนเขาบอกว่านี่คือวันอันแสนพิเศษนะครับของสโมสรลิเวอร์พูลที่ได้เริ่มใช้ศูนย์ฝึกใหม่อย่างเป็นทางการนะกว่าจะเสร็จเนี่ยมันผ่านสเต็ปหลายสเต็ปมากๆทั้งการประชุมกับทีมงานประชุมกับสถาปนิกประชุมกับดีไซเนอร์และอีกหลายๆฝ่ายจนในที่สุดมันสำเร็จมันเสร็จสิ้นแล้วพอได้มาเห็นมันกับตาได้เริ่มใช้จริงๆมันน่าประทับใจมากๆตอนนี้เจนเขาบอกว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้มีทุกอย่างที่พร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ได้ใช้เนี่ยแล้วไปจนถึงอนาคตอีกยาวๆเลยมันคืออนาคตใหม่ของเรามันคือสาเหตุที่เราเลือกย้ายมาใช้ศูนย์ฝึกใหม่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงมาดูไมเคิลเอ็ดเวิร์ดกันบ้างครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ทีมงานนะครับนี่นะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแอนดี้ฮิวจ์นะครับอเล็กซ์แอคกิงโทบนะครับมาร์ตินเจนนิงเดวิดวูดฟายังมีคือมีชื่อบางชื่อเราก็เคยได้ยินชื่อบางชื่อเราก็ไม่ได้ยินแต่ว่า6คนเนี้ย ที่ยืนกันแบบเท่ๆเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันแล้วก็พยายามประสานงานทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันรุ่งร่วงไปด้วยดีจนออกมาเป็นศูนย์ฝึก AXA Training Center ในมูลค่า50ล้านปอนด์นะครับที่ใช้เวลาสร้างกว่าเขาบอกว่าใช้เวลาสร้างกว่า722วันเกือบ2ปีนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยกว้างขวางถึง 9,200 สแควร์เมตรนะครับหรือว่าตารางเมตรนั่นเองคือใหญ่กว่าของเก่า 3-4 เท่าใหญ่กว่าเมียวูด 3-4 เท่านะครับนี่คือพื้นที่ที่เกิดขึ้นทีนี้ไมเคิลเดวิดก็บอกว่าตั้งแต่ตัวเขานะเข้ามาทำงานกับสโมสรแห่งนี้นะครับจริงๆเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะเขาทำงานเป็นทีมข้อมูลมาก่อนตั้งแต่ปี2010ต้นๆแล้วก็2015-16ถ้าจำไม่ผิดแถวๆเนี้ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาที่หลังแต่หมายถึงว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เขามาตั้งแต่วันแรกเลยนะทุกคนอยากจะให้มีศูนย์ฝึกแห่งใหม่ตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยอยากจะมีศูนย์ฝึกเนี่ยตรงเคิร์กบี้เนี่ยให้มันยิ่งใหญ่แบบเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นและแม้แต่คนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนก็อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้มันสำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่แนวคิดที่ต้องการจะสร้างศูนย์ฝึกเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่และครบครันเนี่ยเพราะว่าต้องการทำให้แน่ใจว่าทั้งนักเตะและโค้ชจะได้ใช้งานศูนย์ฝึกที่ทันสมัยที่สุดที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์สิ่งต่างๆที่อยู่ในระดับโลกเทียบเคียงหรือว่าต้องดีที่สุดในโลกเท่ากับทีมอื่นๆให้ได้นะครับเมวูดเป็นที่ที่ดีมากๆไมเคิลเอ็ดเวิร์ดบอกนะครับแต่เมวูดเนี่ยโอเคมีความทรงจำมากมายเป็นที่ที่ดีมากๆแต่พื้นที่มันจำกัดมากๆเราต้องการพื้นที่เพิ่มเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับนักเตะและทีมงานได้ใช้งานแบบในแต่ละวันได้ดีที่สุดและที่สำคัญศูนย์ฝึกแห่งใหม่นี้มันเป็นการรวมกันระหว่างเยาวชนแล้วก็ทีมชุดใหญ่มันเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เห็นในทุกๆวันนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์จาก2คนที่เป็นคีย์แมนหลักของเรานะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดโอ้ดูดิมีแบบมันเป็นเรื่องของศิลปะเลยครับมีฝงฝาผนังมีทำเป็นจุดๆเป็นเทรนด์ชูถ้วยบ้างตรงแกลเลอรี่ภาพตรงเนี้ยเป็นรูปบิลแชงรี่ทำอย่างนี้แล้วก็เป็นรูปเจนคอปทำอย่างนี้เหมือนกับส่งรุ่นต่อรุ่นจากคนผู้เริ่มต้นมาสู่ผู้ที่สร้างอยู่ในปัจจุบันคือแบบมันเต็มไปด้วยศิลปะอย่างที่ผมบอกว่าเขาประชุมกับสถาปนิกและดีไซเนอร์ด้วยให้มันออกมาสวยงามด้วยไม่ใช่ว่าใหญ่อย่างเดียวภายในมันสวยมากนะครับทีนี้มันคือพูดเนี่ยมันไม่หมดครับเก็บรายละเอียดไม่หมดมาดูสิ่งที่สื่อเขารวบรวมให้ดีกว่า2สื่อรวบรวมให้มาดูอย่างแรกนะครับทริบูน่าเขารวบรวมให้5เบื้องหลังที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับเขาสรุปมาให้จริงๆมันยาวมากที่เอ็ดเวิร์ดพูดแล้วก็ข้อมูลนะครับแต่อันนี้สรุปมาให้แบบสั้นๆก็ได้ใจความดีอย่างแรกเลยศูนย์ฝึกแห่งนี้ส่วนหนึ่งนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ไปดูงานที่เรดบูลซาบวกนะเรดบูลซาบวกลิเวอร์เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับในเครือเรดบูลแล้วไปดูศูนย์ฝึกของเรดบูลเฮ้ยทำไมอุปกรณ์แม่งโคตรทันสมัยเลยวะแล้วเนี่ยมันคือส่วนสำคัญที่ทำให้เรดบูลอะเครือเรดบูลทั้งหมดสามารถปั้นซื้อใครมาแล้วปั้นได้ตลอดเพราะมันมาจากรากฐานที่ดีดังนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องเริ่มต้นจากรากฐานที่ดีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยแหละไปมีแม่แบบส่วนหนึ่งมาจากเรดบูลซาบวกนะครับอย่างต่อมานะครับเราสร้างให้มันทันสมัยขนาดไหนตอนนี้มีสนามคือตอนอยู่เมวูดมีสนามเดียวใช่ไหมครับสนามซ้อมแต่ตอนนี้มีสนามแบบขนาดใหญ่3สนามมีพื้นที่สำหรับโกลคีปเปอร์แยก1แอเรียมี2โรงยิมใหญ่ๆมี
full size sport hall มีฮอลล์ฮอลล์กีฬาอันใหญ่ๆอันนึงในร่มมีสระว่ายน้ำมีศูนย์วารีบำบัดขนาดใหญ่เป็นคอมเพล็กซ์เลยนะครับแล้วก็มีห้องสำหรับการกายภาพบำบัดแบบครบวงจรจัดหนักจัดเต็มแบบชุดใหญ่ซึ่งที่เมลวูดไม่มีนะครับนี่คืออย่างที่2 อย่างที่3นะครับคืออันนี้แปลกมากนะครับมีเขาเรียกว่ามีทางเดินลับที่เป็นเหมือนบันไดทางลับอะเดินผ่านสามารถเดินผ่านในเมลวูดไปที่ห้องศูนย์ตรงกลางได้เพื่ออะไรเขาบอกว่าเพื่อรองรับว่าต่อไปเวลาการมีเซ็นนักเตะใหม่ไม่ต้องเดินผ่านข้างหน้าให้ใครเห็นให้นักข่าวมันมาเห็นกันง่ายๆคือเป็นทางลับเลยสมมุติว่านักเตะใหม่มาลงปุ๊บลงรถตู้ปุ๊บจะมีทางเดินอันนึงที่เดินเข้าไปฟื้ดไม่ต้องผ่านตรงทางปกติมีทางใหม่ให้สำหรับนักเตะใหม่โอ้โหนี่ทำอย่างกระสายลับเลยนะครับแล้วก็มาดูอันต่อมาครับอย่างที่บอกว่าต้องการรวมระหว่างทีมชุดใหญ่กับทีมชุดเล็กใช่ไหมมันไม่ใช่แค่รวมกันแค่ธรรมดานะการดีไซเนอร์ออกมาคือทำให้ระหว่างไอ้ตรงโซนของทีมชุดเล็กทีมเยาวชนกับทีมชุดใหญ่มันมีการมองเห็นกันแบบว่าทะลุเห็นเลยเห็นเลยครับนะเพื่อที่ได้เห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจนักเตะชุดเล็กเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าจะต้องขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ยิมรีแฮบิทเรชันนะครับหรือว่ายิมในการฟื้นฟูร่างกายหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะฟื้นฟูร่างกายพวกนักเตะที่เจ็บๆอยู่เนี่ยอ่ะมาซ้อมเรียกความฟิตเรียกกายภาพบำบัดเรียกร่างกายเนี่ยมันถูกออกแบบมาโดยให้ข้างหน้าพอมองออกไปสมมติซ้อมดึงนู่นดึงนี่ดึงนั่นอยู่มองไปเห็นทีมชุดใหญ่ซ้อมเช่นกันนี่ทำเพื่อให้คนที่เจ็บตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมเกิดแรงบันดาลใจเป็นจิตวิทยาเล็กๆให้กลับมาซ้อมอย่างเต็มที่โอ้โหนี่คือสิ่งที่ถูกออกแบบมาไม่ใช่ออกแบบเล่นๆแต่เป็นผ่านกระบวนการความคิดที่มันออกมาอย่างดีที่สุดแล้วและจริงๆเมื่อวานนี้มันมีคลิปที่ทางด้านอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนนะครับนะก็เหมือนพิธีกรครับเป็นเหมือนพิธีกรที่เดินเข้ามามาแบบเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาแนะนำศูนย์ฝึกแข่งใหม่แข่งนี้นะซึ่งมันก็เป็นคลิปที่มีอยู่ใน YouTube ใครอยากดูก็ลองไปดูได้ใน YouTube Channel ของ Liverpool FC นะครับลองไปดูกันได้เนี่ยลองเข้าไปใน Channel ของ Liverpool FC ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆก็กด Subscribe อยู่แล้วลองไปดูนะครับแล้วก็มีซับภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าทีนี้สื่อเขาก็รวบรวมให้เอา5เรื่องที่เจ๋งๆเลยนะครับออกเลตแชมเบอร์เลนอย่างแรกเลยพาผ่านตรงกลางก่อนตรงเซ็นเตอร์ทางเข้ามาโอ้โหมันเต็มไปด้วยความแบบสวยงามหรูหราและประดับไปด้วยอย่างเช่นมีแชมเปี้ยนส์วอลที่ถูกย้ายมาตรงนี้มีแบบมันสวยงามอ่ะแล้วทางด้านออกเลตแชมเบอร์เลนก็พูดมาในคลิปเลยว่ามันเหมาะสมสำหรับเหล่าแชมเปี้ยนอย่างพวกเราจริงๆเลยเดินผ่านอุโมงค์มาก็คือแบบมันดูสวยงามนะครับตั้งแต่ทางเข้าเลยลองไปหาดูในคลิปมาอีกทีนึงแล้วมาดูอย่างที่2ครับซาร่านะก็งงว่าไอ้ห้องแต่งตัวเนี่ยมันก็ใหญ่นะแต่ทำไมซาร่าต้องมานั่งตรงที่นั่งตรงนี้ซึ่งเอาเลยแชมเบอร์เลนก็แอบแซวนะครับว่าเดี๋ยวดูนะห้องนี้มันใหญ่มากมันดีมากแต่อาจจะไม่ได้พอใจสำหรับทุกคนแล้วก็ชี้ไปที่เบอร์11ว่าตรงเบอร์11ตรงเนี้ยเดี๋ยวซาร่าจะมานั่งตรงที่นั่งสำหรับเด็กนักเรียนแบบเนี้ยซึ่งซาร่าไม่น่าจะชอบหรอกแล้วก็แบบออกแนวยิ้มๆขำๆแอบแซวๆซึ่งผมยังไม่ค่อยเข้าใจเก็ตมุกตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนนึงหัวข้อนี้ก็คือซาร่าเป็นคนที่ต้องการสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดเสมอและออกเลตแชมเบอร์เลนพอเดินผ่านเข้าไปสู่ห้องไอ้ยิมห้องเวทอะห้องเล่นเวทออกเลตแชมเบอร์เลนก็บอกว่าห้องนี้นะเดี๋ยวเราจะได้เห็นซาดิโอมาเน่กับโมฮัมเหม็ดซาร่าสองคนนี้เข้ามาสู่ยิมก่อนทุกวันที่จะซ้อมจะมายิมก่อน4ชั่วโมงในทุกๆวันออกเลตแชมเบอร์เลนยืนยันดังนั้นสิ่งนี้ให้เห็นอะไรให้เห็นคือซาร่ากับมาเน่เบื้องหลังเราไม่รู้ว่าเขาทำงานหนักแค่ไหนนะในสนามอาจจะมีฟอร์มหลุดบ้างอะไรบ้างแต่นอกสนามไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามมาก่อนซ้อม4ชั่วโมงเพื่อมาเล่นยิมก่อนมาเอาร่างกายให้แข็งแรงก่อนนั่นคือสิ่งที่ซาร่ากับมาเน่ทำแล้วก็ออกจากปากของแชมเบอร์เลนเองนะครับแคโรกับแคโรลีนนะนี่คือ2พนักงานในแคนทีนหรือว่าโรงอาหารของตั้งแต่อยู่กับเมลวูดมานานโคตรก็ย้ายตามมาที่นี่ด้วยแล้วก็ออกเลตแชมเบอร์เลนก็ไม่ลืมที่จะแวะเข้าไปทักทายแคโรกับแคโรลีนนะครับห้องประชุมนะเวลาจะต้องมีประชุมแผนโอ้นี่เป็นไงมีเวทีมีจอโปรเจคเตอร์แต่ว่าก็ให้ดูนะครับแล้วทีนี้ก็จะได้เห็นด้วยว่าเอาเก้าอี้นั่งห่างกันนิดนึงก็บอกนี่คือการประชุมกันแบบในยุคสมัยของโค
ควิด19นะครับแล้วก็มีคือเราเคยได้ยินใช่ไหมว่ามันมีสนามเทนนิสมีอะไรด้วยแต่มีบีชวอลเลย์บอลด้วยมีแบบทำเป็นเห็นไหมเป็นทรายอ่ะเป็นบีชอ่ะวอลเลย์บอลอ่ะให้เหล่านักเตะได้เล่นแล้วก็ผ่อนคลายกันด้วยมีเรียกว่ามันครบมากๆครับมันครบจนแบบว่าเฮ้ยมันมีขนาดนี้เลยเหรอวะนะครับนะจริงๆมันมีคลิปด้วยลองไปหาดูในช่อง YouTube ของลิเวอร์พูลหรือว่าใน Twitter ก็ได้ครับมันแบบพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยมีสนามเทนนิสเห็นไหมสวยมากๆอ่ะครับมีโอ้โหมันครบมากๆเห็นสระว่ายน้ำมั้ยครับไอ้ศูนย์วารีบำบัดนะครับมันแบบครบแบบครบสุดๆจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะมีแป้นบาสมีคือมันไม่ใช่มีแค่สนามบอลอ่ะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอ่ะทีนี้มาดูเป็นภาพนิ่งดีกว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายนะมันเยอะมากเอาดูกันแบบว่าให้ตาแฉะกันเลยเอาแบบดูความสวยงามแบบเต็มที่ด้านนอกครับนะสวยไหมนะครับไล่เข้ามาด้านในบ้างอันนี้ห้องแต่งตัวเอาแบบภาพชัดๆเลยครับสวยไหมครับไอศูนย์ฝึกวารีบำบัดที่ผมบอกตะกี้ไอห้องวารีบำบัดสระอย่างใหญ่นะครับแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายนักเตะหลังจบแมตช์ด้วยนะครับนี่สนามกีฬาในร่มนะครับตรงบริเวณต้อนรับด้านหน้าก็แบบทำมาแบบหรูหราสวยงามนะครับออกแบบมาอย่างดีอ่ะต่อครับตรงห้องแกลเลอรี่อย่างที่บอกสวยไหมครับนะเป็นรูปเจนคอฟกับปู่บิลแชงลี่นะครับแล้วก็ห้องทำงานเจนคอฟออฟฟิศเจนคอฟก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ2เท่าจากที่เมลวูดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในห้องก็ดูหรูหรากว่าเดิมมีรูปติดอะไรมากมายนี่ห้องของแมเนเจอร์นะครับนี่อ่ะมีห้องที่เขาเรียกว่าเก็บถ้วยจำลองเอาไว้เป็นแบบว่าเนี่ยตรงที่ออกเลตเชมเบอร์เลนบอกแหละว่าเดินผ่านแล้วมันจะเห็นว่าเราได้ถ้วยอะไรมาบ้างมันก็เกิดแรงบันดาลใจได้เหมือนกันนะแล้วก็นี่อย่างที่บอกว่าตรงยิมเยิมต่างๆมันมองออกไปแล้วมันเห็นคนซ้อมเลยครับมันถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีครับแล้วก็ยังมีเยอะมากครับมีไทม์แคปซูลก็ถูกใส่เอาไว้เอาของต่างๆนานาที่มันสำคัญใส่เอาไว้นี่ภาพบริเวณถ้ามองจากในสนามเข้ามาสู่ตัวในอาคารของตัวโรงยิมก็เป็นกระจกแล้วก็แบบสวยงามมากครับภายในโรงยิมดูชัดๆอีกทีนึงอุปกรณ์เนี่ยมันใหญ่กว่าที่เมลวูดเยอะเราน่าจะจำไอ้ห้องยิมอย่างเงี้ยที่เมลวูดได้มันค่อนข้างเล็กมากๆครับนี่มันใหญ่มากๆแล้วอุปกรณ์มันคงมีมากชิ้นกว่าแล้วมีอันที่มันทันสมัยอันที่แปลกๆกว่าเดิมเยอะครับไม่งั้นก็คงไม่เสียเงินลงทุนไป50ล้านถูกไหมครับเห็นไหมครับสวยงามไหมนี่เจมส์มิลเนอร์ครับก็แล้วก็ออกเลตแชมเบอร์เลนพอเป็นพิธีกรเสร็จก็ไม่พอนะครับก็ต้องมาเข้าไอ้ตรงบริเวณที่ทำการกายภาพตัวเองต่อนะครับก็เรียกได้ว่าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มเล่นกับลูกฟุตบอลเบาๆได้เริ่มกระโดดกระเดิดกระเดี่ยวแบบนี้ได้ดังนั้นอีกไม่นานเกินรออีกสักพักหนึ่งก็น่าจะกลับมาได้และหลายคนอาจจะคิดถึงออกเลตแชมเบอร์เลนนะครับมาดูกันที่เรื่องอื่นสั้นๆกันบ้างนะครับเรื่องของวายนาดุมเนี่ยมีข่าวจากในอิตาลีนะครับอย่างเกาโชแมคคาโต้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยื่นสัญญาฉบับใหม่ข้อเสนอให้มาอีกรอบนึงเพิ่มค่าเหนื่อยจาก 75,000 ปอนด์เนี่ยเป็น 115,000 ปอนด์แล้วก็สัญญา3ปีให้กับวายนาดุมนะแต่วายนาดุมยังไม่ได้ตอบตกลงนะครับแต่คาดว่าในภายในก่อนจะเดือนมกราคมถ้าเขาจะตอบตกลงเขาต้องตอบตกลงก่อนถึงตอนนั้นเพราะว่าถ้าถึงมกราคมแล้ววายนาดุมจะสามารถคุยกับสโมสรแห่งใหม่ได้ย้ำอีกทีนึงว่านี่คือรายงานจากคาลโชแมคคาโต้นะครับโดยเขาบอกว่ามีอินเตอร์มิลานที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยอยากจะเซ็นฟรีวายนาดุมอยู่นะครับอินเตอร์มิลานของอันโตนิโอคอนเต้นะครับทีนี้พอมันกลับมาที่สื่อเนี่ยผมมองว่าสื่อหลักๆของลิเวอร์พูลไม่มีใครรายงานเลยสื่อที่มันน่าเชื่อถือมากกว่าไม่มีใครรายงานเลยว่าตอนนี้สัญญามันคืบมีแต่คนบอกว่ามันไม่คืบมันชะงักอยู่และอยู่ดีๆสื่ออิตาลีมาบอกว่ายื่นข้อเสนอให้ดังนั้นผมไม่เชื่อสื่ออิตาลีนะครับผมคิดว่าข่าวนี้น่าจะลือแต่ไอ้ที่ข่าวบอกว่าอินเตอร์สนใจอาจจะจริงแต่เพียงแค่ว่าเขาเขียนโยงมาถึงลิเวอร์พูลด้วยว่ายื่นสัญญาใหม่ให้พิจารณาอยู่ด้วยนะครับมาดูเรื่องราวของเจอร์กินคอฟกันบ้างนะครับคืออันนี้เป็นโรธามาเทอุสนะครับตำนานทีมชาติเยอรมนีออกมาพูดถึงอนาคตของโยอาคิมเลิฟด้วยที่ว่าอาจจะไปตอนไหนหรืออะไรยังไงนะครับแล้วเรื่องนึงก็พูดถึงเจอร์เก้นคล็อปด้วยโดยเขาเป็น
โรธาแมทธิอุสเนี่ยเป็นทั้งตำนานของทีมชาติแล้วก็เป็นกูรูของทาง Sky Sport เยอรมนีนะครับเข้ามาพูดถึงเจอร์เก้นคล็อปว่าถ้าจะพูดถึงใครที่จะเป็นแคนดิเดตของทีมชาติเยอรมันในอนาคตที่จะมาแทนโยคิมเลิฟในอนาคตเขาบอกว่ามีคนเดียวที่และทุกคนในชาติแล้วก็ทางสมาคมอยากได้นั่นก็คือเจอร์เก้นคล็อปนะแต่ก็รู้ดีว่าตอนนี้อีกยาวเจอร์เก้นคล็อปยังมีสัญญากับลิเวอร์พูลอีกยาวดังนั้นก็ยังไม่ได้หวังว่าเร็ววันนี้แต่ในอนาคตถ้าเจอร์เก้นคล็อปว่างงานสมาคมฟุตบอลของทางเยอรมันติดต่อเพื่อนำมาคุมทีมชาติแน่นอนอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของคูลิบาลีกันบ้างนะครับก็มีการยืนยันนะครับจากสื่อในท้องถิ่นของนาโปลีเองอย่างอารีนานาโปลียืนยันว่าไม่ว่าใครก็ตามจะมาซื้อนะมีข่าวล่าสุดกับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาซื้อทางด้านประธานสโมสรของนาโปลีจะไม่ยอมลดค่าตัวของคูลิบาลีวัย29ปีแน่นอนโดยต้อง70ล้านปอนด์70ล้านยูโรขึ้นเท่านั้นนะถึงจะยอมปล่อยไม่งั้นไม่ปล่อยแน่นอนแล้วซึ่งเรื่องนี้ผมไปอ่านบทวิเคราะห์จากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคแล้วเอ็กโคบอกว่าถ้าคุณไม่ลดราคาแล้วราคาแล้วก็อายุคุณ29ปีแบบเนี้ยลิเวอร์พูลไม่มีทางซื้อแน่นอน70ล้านเนี่ยนะครับเรื่องของดาวิดอลาบากันบ้างหลายคนชอบสอบถามกันเข้ามาล่าสุดเนี่ยทีมที่เป็นเต็งกลายเป็นยูเวนตุสแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะโดยสื่อในท้องถิ่นของเมืองยูเวนตุสอย่างตุตโต้เนี่ยก็บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเป็นเต็งที่จะคว้าตัวแล้วยูเวนตุสเนี่ยเอาจริงทางด้านกุนซืออย่างอันเดียปิโลเนี่ยชอบมากๆอยากได้มาใช้งานและเชื่อว่าจะปรับตัวได้ไม่ยากแล้วไม่ใช่แค่ว่าจะรอเซ็นฟรีอย่างเดียวเดี๋ยวมกราคมทางยูเวนตุสเนี่ยจะลองยื่นข้อเสนอซื้อแบบในราคาที่ไม่แพงมากก่อนเพราะว่าสัญญานักเตะมันจะหมดในซัมเมอร์แล้วถ้าเกิดไม่ขายก็เดี๋ยวค่อยเจรจาแล้วก็เซ็นฟรีในช่วงซัมเมอร์แต่มันเป็นการเจรจาล่วงหน้าได้ด้วยนะครับดังนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะหลุดวงโคจรไปแล้วด้วยซ้ำนะครับสำหรับดาวิดอาราบานะครับไม่มีข่าวเลยนะครับปิดท้ายเรื่องราวของการเปลี่ยนตัว5คนนะครับตอนนี้ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับศึกลีกรองของเราเนี่ยเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยอนุญาตแล้วครับให้สามารถเริ่มใช้เปลี่ยนตัว5คนได้ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้หรือว่าช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไปซึ่งเรื่องนี้มันก็จะกลับมาสู่แรงกดดันของศึกพรีเมียร์ลีกครั้งนึงว่าขนาดแชมเปี้ยนชิพเขายังเปลี่ยน5คนเลยแล้วพรีเมียร์ลีกจะเปลี่ยนตามไหมรอติดตามกันดูครับผมว่ามันจะเพิ่มความกดดันให้กับพรีเมียร์ลีกมากขึ้นว่าจะเปลี่ยน3คนอย่างนี้จริงเหรอในเมื่อที่อื่นเขา5คนหมดแล้วรอดูรอติดตามกันต่อไปวันนี้เนื้อหาข่าวสารก็มีเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามในช่องของโค้ดแอคเอาไว้ด้วยนะครับหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ